So it's a real my pleasure to host you here and to do what we are doing now for more than 1 year. And the project is about to do a survey, annual survey of rodent, bat and birds at the very beginning, just to gather people from Department of National Parks, for several universities, Maidol University, of course, and here, Maidol University, Kanchanaburi campus, but also Cassettsart University, Prince Sankla University, and all our other colleagues, and colleagues also from abroad, from USA, from France, and from UK, of course, all together, working on doing this kind of survey all together. And this year, it was a little bit new because we expand our survey with mosquito and mosquito-borne disease. So here, we are doing that, this survey annually, recordings, data on rodents, on birds, on bats, on mosquitoes, keeping samples of tissue of them to investigate potential pathogens, microbes, viruses, parasites that can be also of a potential zoonotic disease, but also that can affect the wildlife. And together with this survey, now for the first year, we also implemented training. ถ้าเกิดว่าระบบนิเวศถูกรบกวนความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมีการสูญเสียไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลในแง่ของการอุบัติของโรคบางอย่างซึ่งธรรมชาติมันอาจจะถูกควบคุมโดยสิ่งมีชีวิตบางชนิดเราอาจจะยังไม่รู้เนาะแต่ถ้ามันสูญเสียไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเสียสมดุลค่ะแล้วก็ทำให้มีโอกาสที่เกิดการที่โรคติดเชื้อเนี่ยมันข้ามจากสัตว์เข้ามาสู่คนได้อะไรอย่างเงี้ยนกที่เราสำรวจพบในวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะคือเรามีการสำรวจค่อนข้างระยะยาวพอสมควรเลยค่ะก็ทั้งวิทยาเขตเนาะก็จะมีประมาณ260กว่าชนิดนะคะแล้วก็มีทั้งนกประจำถิ่นนกอพยพอย่างการสำรวจรอบนี้เนี่ยเราก็เจอนกที่แบบค่อนข้างพิเศษหลายอย่างเลยค่ะอย่างชนิดที่แบบเอ้ยทำให้เราหลายคนแบบค่อนข้างดีใจนะคะก็คืออย่างนกเงือกกำช้างบินผ่านถึงแบบ40รอบนี้เราเจอเกือบ70ตัวเจอ3รอบในวันเดียวในวันเดียวเดิมอ่ะเรามีการจัดเก็บข้อมูลมาประมาณนึงแต่ว่าการที่มีโครงการครั้งนี้ขึ้นเนี่ยทำให้เรามีข้อมูลนกที่สมบูรณ์มากขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลนกที่เป็นนกเล็กๆที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามดงตามหญ้าซึ่งเวลาเราเดินสำรวจเนี่ยมันจะโอกาสที่จะเจอเนี่ยจะน้อยมากค่ะแต่จากความช่วยเหลือของทีมบึงบอระเพ็ดเนาะพอมาช่วยกางมิสเน็ตดักนกให้เราเงี้ยก็ทำให้เรามีข้อมูลนกในกลุ่มนี้เยอะขึ้นนกบางชนิดที่เราไม่เคยมีรายงานจากการเดินสำรวจก็มีการยืนยันจากตัวเทคนิคมิสเน็ตเนี่ยทำให้เราทราบว่านกชนิดนี้ก็มีอยู่ในวิทยาเขตด้วยช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็คือช่วงฤดูนกอพยพเนี่ยนกจะอพยพหนีหนาวนะครับบินอพยพลงทางใต้เพื่อมาหากินนะครับเพื่อมาจับคู่ผสมพันธุ์หรือทำกิจกรรมต่างๆในช่วงฤดูหนาวในพื้นที่เดิมที่นกเคยทำรังวางไข่นะครับซึ่งนกเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวพาหะสำคัญที่จะสามารถนำพาเชื้อโรคนะครับจากอีกที่หนึ่งนะครับที่มีการระบาดสมมติถ้าเกิดบางพื้นที่มีการระบาดแล้วนกชนิดนี้หรือนกกลุ่มนี้บินอพยพมาสู่พื้นที่อีกที่หนึ่งนกก็เป็นตัวสำคัญเป็นพาหะสำคัญที่สามารถนำพาเชื้อโรคนะครับเข้ามาสู่หรือว่ากระจายสู่พื้นที่อื่นในภูมิภาคอื่นต่อได้ครับผมครับสำหรับความหลากหลายของทางชีวภาพของสัตว์นะครับที่มีความสัมพันธ์กับโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนนะครับก็มีความสำคัญมากเนื่องจากโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนก็มีหลายชนิดเช่นเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวเชื้อราหรือแล้วก็เชื้ออื่นๆมากมายนะครับซึ่งความหลากหลายเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเชื้อสามารถติดต่อในสัตว์ชนิดไหนได้บ้างซึ่งถ้าตัวเชื้อสามารถติดต่อได้ในสัตว์ที่มีความหลากหลายมากโอกาสที่สัตว์เหล่านั้นเข้ามาเจอกับมนุษย์ก็จะยิ่งมีมากครับดังนั้น
ความหลากหลายทางชีวภาพก็จะแปรผันตามกับชนิดของเชื้อด้วยครับโอกาสที่คนเรากับเชื้อโรคนะครับที่อยู่ในสัตว์ป่าเนี่ยมันบังเอิญมาเจอกันเนี่ยนะครับตรงนี้แหละที่มีความสำคัญมากๆถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพตรงนี้ไปปั๊บโอกาสที่คนเราจะมาเจอกับเชื้ออุบัติใหม่ที่อยู่ในสัตว์ป่าตรงนี้ก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็จะมีโอกาสติดเชื้อแล้วก็ป่วยได้เพราะว่าเราไม่เคยรู้จักเชื้อพวกนั้นมาก่อนตรงนี้แหละครับที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้เนี่ยโอกาสที่เราจะติดเชื้อก็สูงขึ้นนะครับนี่มี2ประเด็นหลักๆใช่ไหมครับก็คือเรื่องของระบบนิเวศที่มันมีความซับซ้อนเรื่องนึงอันนั้นแหละครับคือความหลากหลายทางชีวภาพที่ช่วยให้เราลดความเสี่ยงกับการเจอกับเชื้อโรคนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการรู้นะครับการมีข้อมูลอันนั้นแหละที่จะทำให้เราสามารถเตรียมตัวแล้วก็ป้องกันของการระบาดของโรคอุบัติใหม่ได้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเราอะค่ะยังเป็นพื้นที่ธรรมชาติซึ่งมีทั้งสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนกหนูหรือว่าค้างคาวซึ่งพวกนี้ค่ะเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดความสงสัยตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีเชื้อโรคต่างๆหรือเปล่าแล้วก็จะมาติดต่อกันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการสำรวจแต่เดิมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นองค์ความรู้แต่เดิมเนี่ยก็คือเราสำรวจแค่ความหลากหลายทางชีวภาพใช่ไหมคะว่ามีค้างคาวอะไรมีนกอะไรมีหนูอะไรแต่การนี้ค่ะมันทำให้เราเนี่ยจับคู่กับพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนของเราอีกฝั่งนึงก็คือในฝั่งของทางด้านเวชศาสตร์เขตลอดคือที่มีความชำนาญในเรื่องของโรคติดเชื้อต่างๆเนี่ยหรือว่าในเรื่องของปรสิตต่างๆเนี่ยมากขึ้นพอเราทำงานด้วยกันเนี่ยค่ะจากการที่รู้แค่ว่าโรคนี้เกิดขึ้นเนี่ยอาการยังไงเกิดขึ้นที่ไหนหรือว่าสัตว์ที่เกิดขึ้นในอยู่ที่ในมูก้าเนี่ยนะคะ อยู่ตรงไหนอะไรมันก็จะมาเป็นข้อมูลที่ประสานกันว่าแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีกลไกอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องที่น่ากังวลในการที่จะเกิดโรคในอนาคตหรือเปล่า RPB Sensor นะครับเราจะเก็บตัวอย่างหนูนะครับโดยการที่เราดีไซน์นะครับกริดนะครับขนาด 6x6 นะครับโดยแต่ละลายนะครับเราจะวางกรงทั้งหมดนะครับ6กรงครับและวางทั้งหมด6ลายครับซึ่งในการเก็บตัวอย่างแต่ละวันนะครับเราจะมาเช็คกรงหนูนะครับทุกๆเช้าเมื่อเราได้หนูแล้วนะครับเราก็จะนำหนูเหล่านั้นนะครับมาเช็คว่าเป็นหนูจากทริปก่อนๆที่เราเคยเก็บไว้หรือเปล่านะครับโดยการเช็คจากไมโครชิปรีดเดอร์นะครับถ้าหากว่าหนูเหล่านั้นนะครับไม่ใช่หนูจากทริปก่อนๆที่เราเคยเก็บนะครับเราก็จะทำการเก็บตัวอย่างใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะมีการใส่นะครับไมโครชิปฝังเข้าไปนะครับเพื่อติดตามประชากรของหนูในแต่ละรอบที่เรามาทำงานวิจัยนะครับซึ่งจากที่เรารู้กันมาก่อนหน้านี้นะคะหนูก็จะถูกมองในแง่ลบก็คือเป็นตัวแพร่เชื้อโรคนะคะแต่ในความเป็นจริงหนูบางชนิดเนี่ยเขาก็จะมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศมากมายเช่นกันนะคะดังนั้นครั้งนี้นะคะเราก็เลยมีการศึกษาชนิดของหนูแล้วก็ชนิดของปรสิตที่อยู่กับหนูค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าหนูชนิดที่เราเจอนะคะมีปรสิตหรือมีเชื้อโรคอะไรบ้างซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะจะถูกเก็บรวบรวมแล้วก็จะถูกนำไปวิเคราะห์ผลนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ทราบแล้วก็จะได้มีผลต่อการวางแผนในการที่จะป้องกันการติดเชื้อต่อไปในอนาคตค่ะสิ่งที่เราทำตอนนี้ครับก็คือเราทำการดักจับหนูนะครับในพื้นที่ต่างๆในรูปแบบของการวางกรงแบบตารางนะครับก็คือการวางแบบกริดเนี่ยเพื่อจะศึกษาไม่ใช่แค่จำนวนความหลากหลายชนิดของชนิดหรือความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของหนูที่พบอยู่ที่นี่นะครับก็จะดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนะครับในพื้นที่ที่เราศึกษาด้วยนะครับความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของหนูหรือจำนวนประชากรของหนูเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของเชื้อก่อโรคที่อยู่ในประชากรของหนูนั้นๆแล้วก็มาส่งผ่านหรือมีการแพร่กระจายไปยังโฮสต์หรือสัตว์ชนิดอื่นๆได้อย่างไรบ้างนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการ transmission นะครับพื้นที่ที่เราสำรวจนะครับที่ศูนย์กาญจนบุรีเนี่ยเราพบยุงพาหะหลักอยู่หลายชนิดนะครับที่สามารถที่จะนำโรคติดต่อจากคนได้นะครับเช่นยุงก้นป่องซึ่งเป็นพาหะหลักนำโรคมาลาเรียนะครับเราพบในพื้นที่ที่
ใกล้ชิดกับคนซึ่งน่าสนใจมากครับว่าอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในพื้นที่นี้ได้นะครับถ้าเผื่อมีเชื้อมาลาเรียเข้ามาเพราะฉะนั้นผลที่เราได้จากการเก็บตัวอย่างยุงนะครับเราอาจจะต้องมาทำการวิเคราะห์เพื่อจะหาแนวทางในการป้องกันโรคในพื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรีนะครับซึ่งพบว่ามีอัตราการเกิดโรคเนี่ยอาจจะเป็นไปได้สูงมากนะครับเนื่องจากว่ายุงมีจำนวนค่อนข้างที่จะปริมาณมากครับผมDisease Ecology Symposium นะคะจะเป็นช่วงต้นของเวิร์กช็อปของเรานะคะซึ่งเราจัดขึ้นเพื่อรวบรวมเอานักวิชาการจากหลายๆประเทศทั้งเซาท์อีสต์เอเชียยุโรปอเมริกานะคะมาให้ความรู้และข้อมูลในการวิจัยแล้วก็อัปเดตกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการเปิดนำในเรื่องของความรู้และเทคโนโลยีหรือเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการศึกษาด้านดิสซิสโคโลจีค่ะค่ะสำหรับDisease Ecology Symposium ครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยนะคะที่วิทยาเขตกาญจนบุรีของเราได้มีส่วนร่วมนะคะนอกจากจะเป็นการประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับ Disease Ecology มารวมตัวกันแล้วนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลความสนใจแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆแล้วยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาเขตนะคะจากหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์เข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้เด็กๆซึ่งอาจจะเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ในอนาคตนะคะที่เป็นกองสนับสนุนให้กับการวิจัยในด้านนี้นะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่ของวิทยาเขตเนี่ยค่ะได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านดิสซิสอีโคโลจีด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องต่างวิทยาเขตก็มองเห็นถึงปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็ได้ร่วมมือกับของคณะเวชศาสตร์เขตล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับร่วมมือกันทำการสำรวจการสำรวจนี้มันเป็นประโยชน์ที่ดีมากเลยนะครับดีทั้งแก่ตัวชุมชนที่เป็นประเด็นหลักตัวบุคลากรหรือนักศึกษาแล้วก็ตัวผู้บริหารที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาแก้ปัญหามาตอบโจทย์ในการพัฒนาต่อไปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการจัดการพื้นที่สิ่งเหล่านี้ครับการสำรวจเหล่านี้ที่เกิดขึ้นระหว่างความร่วมมือกันของมหาลัยมหิดลเองเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับผมซึ่งหากมีการติดตามไปเรื่อยเนี่ยเราจะทำให้เราได้ทราบถึงข้อมูลและนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เรื่องของตอบโจทย์เรื่องงานวิจัยแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ที่จะใช้พื้นที่นี้ครับได้ต่อไปอย่างในอนาคตอย่างแน่นอนเลยครับผม We have to thank the support of the FSPI 1LC.And also the LME Presto from IRD and the CNRS, COU and some other sponsors, and especially the Maïdol University. We can gather participants from many countries of Southeast Asia. Thailand, of course, Cambodia, Laos, Malaysia, Vietnam and Philippines, and even Taiwan. And I think it's the first time to go on this, and we will continue on these rodent, bat, birds, and mosquito and vector-borne disease for the disease ecology, and really to support what we used to name biodiversity and health all together.